มช่องเอทีสเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญทั้ง2คนขอเสียงปรบมือเจยค่ะชื่อตีค่ะก็คือแบบชุดแต่ละคนชุดทั้งสองคนนี่คือแย่งซีนกูหมดเลยนะเอาจริงๆจ้ะที่แรกเราจะให้ทุกคนเนี่ยแนะนำอายุด้วยเพื่อจะแบบว่าอยากให้ทุกคนรู้บางคนเนี่ยแบบว่าคือกักเนี่ยไม่ยอมบอกว่าจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่ไม่ค่อยมีพี่ลาบเลยนะรู้อ๋อทั้งสองคนทั้งพี่ติ๊กแล้วก็น้องมินเนี่ยรู้ไหมว่าเรามาอยู่ที่นี่ทำไมวันนี้เราจะมาพี่ต้องบอกว่าไม่รู้ตามสคริปต์โอเคไม่รู้ก็คือพี่ๆทั้งสองคนทั้งผมทั้งน้องแล้วก็พี่ติ๊กเนี่ยคือเราสามคนเนี่ยแบบเติบโตมากับกามิกาเซ่คือแบบคลอดมาปุ๊บเดินไปทีวีปั๊บก็ต้องได้ยินเพลงกามิกาเซ่แบบกรอกหูตั้งแต่เช้ายันเย็นใช่ตอนนี้เราก็เลยแบบว่าอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยที่เป็นแฟนกามิกาเซ่ที่แบบมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีแบบปี2001อะไรเงี้ยร่วมทายกันครับว่ารู้จักเพลงกามิกาเซ่เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แต่ทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราจะทายแบบปกติธรรมดาแล้วก็มีแค่ผลแพ้ผลชนะเนี่ยมันก็กระจอกไปถ้าเกิดใครแพ้เราจะให้วิ่งรอบค่ายเองครับโดยกติกาของเรานะครับผมก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเพลงของเราเนี่ยจะขึ้นมาแค่10วินาทีคือเราปรับเปลี่ยนใหม่ไงเออปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อแบบว่าเอ้ยเพิ่มความง่ายนิดนึงเพราะว่าตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะถูกเหมือนกันโอเคโดยเพลง1เพลงนะครับจะได้1คะแนนก็คือทีมงานคือให้กูกดเองเหรอฮะเนี่ยขอโทษนะทุกคนทั้ง2คนดูหดหู่ทุกคนโดนบังคับมาถ่ายรายการเหรอจริงๆแล้วการที่เราเป็นแฟนกันมันไม่เวิร์คแล้วไม่เค้นฮะไม่ห้ามกูหน่อยหรอไม่ห้ามกูหน่อยหรอไม่ใช่กำลังตั้งใจฟังไงยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทายเพลงดังติดกามิครับทั้งสองคนพร้อมหรือยังครับผมในการจะร่วมเกมพร้อมเริ่มเหรอ3 4กะเอาไว้กะเอาไว้ร้องรีบมากใครกันที่ทำให้ฉันร้องเหนื่อยมากนะมั่นใจมั่นใจในคำตอบมั่นใจต้องบอกศิลปินไหมบอกศิลปินฉันตายฉันตายฉันรู้แล้วเรียกว่าเธอคือกูจะตอบแล้วแต่ทุกคนกูกดไม่เคยทันเลยนะกูกดไม่เคยทันเลยนะตั้งแต่ทายภาพแล้วทายตายก็คอยหายใจทำได้แค่ทำได้ไหมเธอทุกคนว่าเปล่าว่าแต่ว่ารู้ศิลปินคือมินอ่ะยังรู้ศิลปินไม่รู้เหี้ยอะไรเลยตอนนี้พี่ติ๊กเป็นเบอร์หนึ่งเจนหนึ่งพี่ติ๊กต้องเป็นคนที่กู้หน้ากู้ตาให้กับพวกเราเฉลยมาเธอไม่เคยเข้าใจก็เธอไม่เคยทำเชื่อไหมว่าก่อนที่ผมจะมาทายคือกูมั่นใจมากว่ากูจะต้องชนะในรายการนี้ตอนนี้เริ่มคิดละต้องวอร์มขาแล้วอ่ะเมื่อกี้ใครกดก่อนครับถ้ามึงชี้พี่ติ๊กกูด่าเลยนะถ้าชี้พี่ติ๊กกูด่าเลยนะเมื่อกี้ว่าโอเค you ready well a bit of the toss rock the day but it's not like that แรงนะไอ้บอกตอบได้ไหมที่ทวนเพลงนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมไม่เธอเมื่อต้องตอบแบบนี้ผมก็ตอบครับทีมงานตอบแค่ที่หลักถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกจะเต้นบูตี้บอมบอมตรงนี้ตอบบ้าอะไรนะเพลงก่อนมีไหมแค่ที่รักแค่ที่รักแค่ที่รักเป็นพยาธินะรู้เลยรู้เลยแค่อยากให้เธอใจร้อนแต่เธอไม่ต้องมาพักผิดไหมที่ใจมันคิดว่าจะรู้ว่าต้องทำไงดีรู้เลยรู้เลยต้องเต้นเหรอต้องเต้นขอโทษนะลูกจะทายถูกทำไมอ่ะตอนนี้ทีมงานจดด้วยนะครับว่าอาทิตย์ได้1คะแนนครับผมใช่ได้หรือเปล่าโอ้ยอันนี้เป็นศิลปินชื่อเพลงขอตอบเพลงจบไหมของทามไทยครับอยากตอบไหมอยากตอบไหม
ไม่รู้ชื่อเพลงอ่ะขอโทษนะเบอร์1เจ็ดหนึ่งเรารักคนจริงเหรอไปฟังกันต่อครับฉันมีรักจะรอมีจบไปสิงคโปร์เธอเลยสงสารฉันได้สักทีนะเธอเอตอนนี้คนที่ได้สองคะแนนและน้ำโด่งคืออาทิตย์ครับแอดวนกดไลค์ที่มองว่ามันสั่นทำยังไม่ได้ยังไม่ได้กดเลยใช่ไหมถ้ากดก็ได้เพลงเตือนแล้วนะของพี่ต้นคุณละกูบอกแล้วนะเตือนแล้วนะเป็นอย่างนี้หัวใจฉันชอบมาตามองตาชอบกูมากใกล้ชิดกันและในตอนนี้ครับผมในที่สุดก็มีผู้คู่แข่งผู้แข่งและในตอนนี้อาทิตย์ก็มีคู่แข่งน้องมิ้นได้1คะแนนครับใช่แล้วนี่ก็จะเป็นคะแนนที่2ที่จะได้ไม่หรอกเหม็นไงพอมีคู่แข่งเราได้คะแนนแล้วก็เหม็นไงครับรู้แล้ว17 20 22กันรู้แล้วไงรู้แล้วรู้แล้วคะแนน2เซตแค่ผู้ชายคนนึงฉันรู้คำว่าเธอได้เธอได้เธอป่ะบ้าตอบไม่ทันก็คือเมื่อกี้คือไม่กลัวเลยจิ้มปาดมาหนึ่งว่ามือจะทะลุกลิ่งมือจะทะลุกลิ่งแล้วก็ตรงที่คล้าใจไม่รักเธอผิดแค่คนที่รักเธอคือรักเธอขึ้นสกอร์คะแนนหน้าบนครับมันนานเหมือนคำเดียวฉันเนี่ยมันไม่ใช่เจนหนึ่งแล้วเข้าใจเพราะถ้าเป็นเจนหนึ่งจะเป็นบางคนแถวนี้ต่อคือพี่แตงกิ้วใช่หรอใช่หรอพี่แตงกิ้วเป็นเพลงช้าด้วยนะเคยตอบใครวะกูว่าแตงกิ้วไม่ใช่หน้าอย่างนี้แปลกป่ะทุกครั้งที่เธอพูดวันกันอุ้ยนี่รู้ไม่รู้ไม่ได้รู้มากกว่าเพื่อนของขนมจีนเดินหายไปไกลๆสักทีเพราะไม่มีวิธีจะลืมเฮ้ยเอ้ยอะไรล่ะไม่มีเธอก็ไม่อยากหายใจไม่มีนะไม่จำเป็นต้องพูดรอยืนยันคำตอบมีกดซ้ำมีรักจำได้ได้ให้ลืมเธอฉันทำไม่ไหวมั่นใจว่าไม่ใช่เจน2เจน3แน่ๆเพราะถ้าเจน2เจน3มันจะต้องเข้ามาผ่านเซลล์สมองของอาทิตย์แจ้งบ้างตามหลักวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์เจน1ก็ไม่เข้าเหมือนกันเจนฉันไม่ยอมสนใจเธอทุกครั้งกันแอปครับไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าชื่อพีชอบถามเป็นแอปไม่เธอรู้ตัวแต่ลองจะกลัวกลัวกลัวแล้วใจเคยโคเวอร์เพลงนี้ด้วยที่ผมทำเรียนใช่ตอนนั้นนะผมก็โคเหมือนกันผมโคค่ายเอ็กซ์เหมือนกันลูกเทวดาเทวดาของแม่เทวดาของเราจำได้ว่าผู้ชายทุกคนในโรงเรียนน่ะจะต้องเคยเต้นเพลงลูกเทวดาสกอร์คะแนนหน้าบนครับเกมของเราจบแล้วครับกฎก็ต้องเป็นกฎคนที่แพ้จะต้องได้รับบทลงโทษและแน่นอนครับหลังจากที่เราแบบได้ผู้แพ้มานะฮะขออนุญาตขึ้นอินเสิร์ตคือแดดประเทศไทยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรู้อยู่แล้วว่าแค่เดินปุ๊บเหงื่อก็ไหลย้อยดังนั้นเราจะเอาบทลงโทษที่แบบน่ารักกุบกิบอยู่ในห้องแอร์เหมือนเดิมและต่อไปนี้ทุกคนจะพบกับแดนเซอร์มือหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่ว่าใครก็ต้องถามหาขอเชิญทุกคนพบกับพี่ตรีและนี่ครับผมคือชื่อเสียงเรียงนามของผู้ที่แพ้การประกวดในครั้งนี้คุณรู้สึกยังไงกับการแพ้ในครั้งนี้ครับเหนื่อยค่ะและวันนี้ก็มาถึงครับที่เราจะต้องลาทุกคนไป
เดี๋ยวไม่ตายเนาะถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยและสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับว่าทุกที่